กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับพูดถึงธีมการลงทุนหลักในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนพูดถึงธีม AI กันเยอะแล้วก็สร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนกันได้เยอะทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราอยากจะมาชวนคุยในอีกมุมหนึ่งครับว่าการมาถึงของ AI การพัฒนาเติบโตของ AI เนี่ยจะช่วยให้การลงทุนของเรานั้นมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัททรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลส์นะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเผ่าคะอยากจะให้คุณเผ่าช่วยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะสำหรับภาพนะคะในเรื่องของการลงทุนในยุค AI เนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างแล้วมันมีภาพลักษณ์ในเรื่องของการลงทุนยังไงบ้างคะโอเคครับคือตั้งแต่ที่ AI เข้ามาเป็นกระแสเมนสตรีมถูกไหมครับก็เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ AI เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนโลกไประดับนึงเลยก็คือถ้ามองในเชิงของภาคธุรกิจเนี่ยมันก็จะไปช่วยเพิ่ม productivity แล้วก็ลดคอสต์ต่างๆถูกไหมครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกในแบบ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยก็ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็จะถูกไดรฟ์ด้วยตัว AI อยู่แล้วนะครับทีนี้พอมาในส่วนของโลกของการลงทุนว่า AI เนี่ยเขาเข้ามาช่วยอะไรบ้างก็เหมือนกันครับหลักๆคือเพิ่ม productivity และลดคอสต์นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยทางฝั่งผู้จัดการกองทุนหรือ Hedge Fund ต่างๆทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมาสักประมาณตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับที่เขาเริ่มจ้างโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปช่วยเขียนอัลกอริทึมในการลงทุนแล้วเขาพยายามที่จะไปคุยกับผู้จัดการกองทุนเก่งๆเอาเทคนิคการลงทุนต่างๆเนี่ยมาทำเป็นอัลกอริทึมในการลงทุนใช้เฉพาะตัวของแต่ละเฮดฟันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะผมพูดได้เลยว่าถ้าปัจจุบันเราลงทุนต่างประเทศเนี่ยสมมติในอเมริกาเนี่ยคนที่ซื้อขายกับเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอัลกอริทึมแล้วนะครับไม่ใช่คนนะตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของรายใหญ่ๆที่มีเม็ดเงินค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วคนธรรมดาทั่วๆไปนักลงทุนรายย่อยทั่วๆไปล่ะครับทุกวันนี้เข้าถึง AI ได้มากน้อยแค่ไหนและเป็นประโยชน์ยังไงบ้างครับนักลงทุนรายย่อยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึง AI ที่สเปซิฟิกสำหรับการลงทุนนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนักลงทุนหรือคนทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบ AI ในเชิง generative AI หรือ AI ที่เป็น productivity tool ช่วยทำงานอื่นๆต่างๆมากกว่านะครับส่วนตัว AI ที่มาช่วยเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยก็ปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเข้าไปดูอย่างการวิเคราะห์หุ้นของจิตตะได้หรือบางที่จะมี AI บางแห่งที่ให้คนเข้าไปเขียนโค้ดที่เพิ่มเติมนะครับว่าอยากได้หุ้นแบบไหนแบ็คเคสแบบไหนเพื่อเอามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้นของตัวเองหรือที่เราเรียกว่า augmented AI ครับเหมือนมาทำงานร่วมกับมนุษย์เราอยากได้หุ้นประมาณนี้แบบนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงถ้าเราลงทุนหุ้นแบบนี้ความเสี่ยงเป็นยังไงตรงนี้ก็จะมี AI บางตัวที่บอกได้นะครับกับอีกส่วนนึงครับ AI ที่มากกว่า augmented AI ก็คือ automation AI ก็คือช่วยซื้อขายหุ้นเสร็จให้เราเลยเหมือนที่เราต้องการแบบนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าในไทยเนี่ยก็อาจจะมีของจิตตะเวลที่เราเอา AI มาบริหารจัดการแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถโอนเงินเข้ามาแล้วก็ให้ AI เราซื้อขายจัดการได้เลยก็จะเป็นออโตเมชันโปรเซสทั้งหมดครับค่ะแล้วถ้าหากเราพูดถึง AI ในบทบาทของอุตสาหกรรมหรือว่าตัวที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนกันบ้างเนี่ยนะคะเราประเมินยังไงบ้างอะคะAI ที่เกี่ยวกับการลงทุนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับจริงๆอ่ะก็หลักๆ AI ที่มาช่วยได้มากๆคือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบอันแรกสุดคือวิเคราะห์ Public Data เหมือนเราเอาข้อมูลหุ้นเอาข้อมูล Macro Micro ต่างๆมาวิเคราะห์ใช่ครับอันนี้คือ Public Data เนี่ยมี AI หลายตัวที่ทำแต่ว่า AI ที่สำคัญกว่าการวิเคราะห์ Public Data ครับไม่ค่อยมีที่ไหนให้ใช้อยู่แล้วก็คือเป็น AI ที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการลงทุนของตัวเราเองถูกไหมครับเหมือนได้ฟีดแบ็กมาว่าซื้อหุ้นแบบนี้ขาดทุนหรือกำไรมันขาดทุนกำไรเพราะอะไรแล้วแม่เราจะซื้อให้ดีขึ้นด้วยยังไงอันเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงก็จะเป็นของเฮดฟันด์ของคุณต่างๆเอามาใช้เพื่อปรับปรุงโมเดลของตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะช่วยนอกจากเรื่องวิเคราะห์ทรัพย์สินการลงทุนนะครับจะช่วยเรื่องของจัดการแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคุมน้ำหนักการลงทุนแล้วก็มีการบริหารจัดการพอร์ตรีบาลานซ์อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ AI ช่วยมากที่สุดก็คือ Zero Bias หมายความว่าบางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลถูกไหมครับแต่เวลาไปซื้อขายหน้างานจริงเนี่ยมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้วอยากจะขายก็ไม่ขายตัดใจไม่ได้อย่างเงี้ยครับสมมติ
แต่ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เลยว่าถ้าคุณสั่งว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องซื้อหรือต้องขายเนี่ยมันก็จะทำได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการการลงทุนที่ถูกต้องมากขึ้นในระยะยาวผลลัพธ์ของการใช้ AI ก็จะได้ผลตอบแทนดีกว่าเราลงด้วยตัวเองครับโอเคเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากนะครับใครอยากจะลองแบ่งสรรปันส่วนไปทดลองแนวทางนี่ดูให้ AI ช่วยลงทุนก็เดี๋ยวลองพูดคุยกับทางจิตะเวลดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณตราบุตรนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไฮเทคขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้จัดการกองทุนต่อไปต้องไปแข่งกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแข่งขันกับหุ่นยนต์ด้วยนะฮะ